This is Beyond Walk and Talk TV. เดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวนั่นแหละขายเลยเด
ครับเรียกว่าได้ลองสิ่งอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำในชีวิตนะครับแล้วก็ได้เรียกว่าคนพบในสิ่งที่ไม่ใช่ทางตัวเองนะฮะก็เรียกว่าได้รู้อีกอย่างว่าเราไม่ถนัดสายนี้เราเดี๋ยวไปอีกสายนึงดีกว่าครับประมาณนั้นครับแต่เพื่อนผมนี่เขากินมากมากนะฮะยังไงครับคุณเล่าไปสิครับก็เป็นหนึ่งในความฝันของผมนะครับตอนเด็กๆได้มาดิบรถครับแล้วก็คนพบว่าอย่างที่นนท์รู้สึกแหละเพราะเราชอบรถเราขับรถอะไรเงี้ยมันน่าจะชิวๆแต่ถึงเวลาความรู้สึกไม่ต่างกันกินอะไรเข้าไปก็จะออกมาหมดตรงนั้นเลยใช่ครับแล้วก็น่าจะเวียนหัวด้วยนะว่าจะก็คุยไปเรื่อยๆอยากจะพูดถึงของทั้งสองท่านจะก่อนอื่นพี่จิ๊บขออนุญาตชมเป็นการส่วนตัวนะคะว่าร้องเพลงเพราะมากร้องเพลงดีมากนะคะแล้วก็ทำทุกคนเนี่ยเคลิ้มไปอยู่กับคุณในบรรยากาศเหมือนคุณมาแบบจากมินิคอนเสิร์ตเลยอ่ะสุดยอดเลยบอกเขาให้น้องนิดนึงน้องเก่งจริงๆนะคะมาคะแนนนะคะขนาดบอสบอกว่าแบบหูอย่างกับมีก็เสิร์ตนะคะอ่ะเดี๋ยวถามนิดนึงคำพูดครับมีงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยจริงจังเลยจริงจังมากๆหลังจากที่แบบว่าปล่อยตัวเองไปช่วยคุณนะคะนะคะตอนนั้นนอนหรอคะถามเวลานอนครับจ้ะคิดว่าการนอนเป็นการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายได้ซ่อมแซมเป็นส่วนที่สุดหรอครับก็เลยส่วนใหญ่ก็จะนอนประมาณกว่าครับนอนพักผ่อนดีกว่ามีเวลาก็นอนน้อยใช่ใช่กันนะคะจริงๆแล้ววันนี้พี่จิ๊บก็อยากจะขออนุญาตนิดนึงนะคะเป็นตัวแทนให้กับพี่ดาวจัสออนนะคะแล้วก็ค่ะในชนิดที่นี้เรามีหลากหลายโปรแกรมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็หลายๆท่านที่เป็นแฟนคลับนะคะของน้องวงน้องนะคะที่ไม่ต้องถึงขั้นแบบแอดวานซ์ทางการนะคะแต่ว่าวันนี้พี่จิ๊บเป็นตัวแทนที่แอปนะคะก็คือในเรื่องของการย้อนใบผิวพี่จิ๊บบอกไม่หมดหรอกว่ามีโปรแกรมไหนบ้างนะคะไปถามคุณหมอค่ะโยนให้คุณหมอเลยนะคะแต่ว่าสิ่งเดียวที่พี่จิ๊บจะแนะนำได้ค่ะก็คือในเรื่องของขั้นพื้นฐานนะคะเห็นไหมคะอุโมงค์ต่างๆเนี่ยค่ะที่ตั้งอยู่นะคะเครื่องพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องสกินอนาลิซิสนะคะสามารถตรวจเช็คในเรื่องของสุขภาพผิวหน้านะคะได้อย่างตรงจุดนะคะแต่วันนี้ที่มาแอบโชว์อีกนิดนึงได้ไหมอ่ะหน้าใสมากสาธุคุณครับนะคะหน้าใสมากจริงถูกไหมคะหน้าใสแล้วก็ดูแบบมีความเต็มประกายในเรื่องของหน้าจริงๆแนวแววตาสดชื่นมากๆนะคะผมโอเคไปต่อแล้วสดชื่นมากๆเลยนะคะทุกวันนี้ดีใจไงมีความสุขถึงทุกทีอ่ะตัวพี่จิ๊บเองนะบอกตรงสารภาพเมื่อคืนก็คือตีสามตีสี่แต่วันนี้ตื่นเต้นมากๆดูแววตาสิแข็งปั้งเลยนะตื่นเต้นแข็งได้เจอน้องทั้งคู่นะคะเดี๋ยวถามนิดนึงนะคะพูดถึงในเรื่องของรายการนิดนึงนะคะในรายการโอมนันนท์อัพเวล EP 7นะคะที่ไปดิบรถกันมาเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตถามน้องนันนท์ก่อนเป็นยังไงบ้างครับครับก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวอ่ะคุณหมดนะเนี่ยตั้งแต่ขายเลยครับเรียกว่าได้ลองสิ่งอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำในชีวิตนะครับแล้วก็ได้เรียกว่าคนพบในสิ่งที่ไม่ใช่ทางตัวเองนะฮะก็เรียกว่าได้รู้อีกอย่างนึงว่าเราไม่ถนัดสายนี้เราเดี๋ยวไปอีกสายนึงดีกว่าครับประมาณนั้นครับแต่เพื่อนผมนี่เขากินมากๆนะฮะยังไงครับคุณเล่าไปสิครับก็เป็นหนึ่งในความฝันของผมนะครับตอนเด็กๆได้มาดิบรถครับแล้วก็คนพบว่าอย่างที่นนท์รู้สึกแหละเพราะเราชอบรถเราขับรถอะไรเงี้ยมันน่าจะชิวๆแต่ถึงเวลาความรู้สึกไม่ต่างกันกินอะไรเข้าไปก็จะออกมาหมดตรงนั้นเลยใช่ครับแล้วก็น่าจะเวียนหัวด้วยนะมี EP ไหนไหมที่รู้สึกว่าชีวิตสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กระเติบฮะสำหรับถ้าสำหรับผมรู้สึกว่า EP 6ครับ EP 6กินเผ็ดนะครับอันนั้นทรมานสุดแล้วแล้วก็กินเยอะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ากินจนทรมานอ่ะคือก่อนถ่ายเขาก็จะแบบตั้งของไว้แล้วก็บอกว่าอยู่กินผมก็แบบเที่ยงพอดีซัดเต็มที่เลยถึงเวลาเล่นถ่ายจริงจริงยากครับยากไปหมดเลยคือ EP นี้ใช่ EP นี้แต่ก็สู้ก็เหมือนสู้มากแต่อาหารสู้กับเราหลายรอบมากครับคือเหมือนแบบเราพยายามสู้น้ำก็สู้เรากลับเราพยายามสู้น้ำก็สู้เรากลับอะไรเงี้ยครับวันนั้นก็นุ่มระดับนึงครับผมกลับไปเขาทั้งตัวเลยครับวันนี้ใช่ครับโอเคนะคะถ้าไม่เรียกแทนกันด้วยชื่อมีคำถามหนึ่งนะที่ฝากจากแฟนคลับนะคะถ้าไม่เรียกแทนกันด้วยชื่อจะเปลี่ยนเป็นเรียกกันว่าอะไรนะคะเดี๋ยวถามน้องโอมก่อนถามน้องโอมก่อนเรียกกันว่าอะไรดีนนท์ถ้าไม่เรียกเป็นชื่อว่า
เฮ้ยเพื่อนประมาณนี้ครับแล้วนนท์ล่ะแสดงผมไม่ได้พูดถึงครับโอเคเรื่องจบเอวจบเอวเพราะว่าไอ้เวลาทำงานด้วยกันเนี่ยมันจะมีเด็กอยู่แค่2คนดังนั้นเราไม่สามารถเป็นมือคนอื่นได้แน่นอนเพราะว่าพี่เขาโตกว่าของเราทุกคนเลยครับเพราะว่าเฮ้ยมึงอันนี้ประมาณนี้โอเคอันนี้อย่างนี้ได้ป่าววะอ่ะได้เดี๋ยวดูเรื่องจบเอวนะคะอันนี้นนท์พูดจริงนะทุกถูกพูดจริงถ้าเกิดว่าอยู่ไปสูงกว่าเนี่ยถ้าฟิตเนสต่างๆที่เราทำไม่พอได้ที่แอดวานซ์สุดใช่ที่แอดวานซ์ที่สุดครับสุดยอดมากขึ้นสุดๆนะคะทางนังโอมาผมก็มีแผนครับผมอยากไปเรียนรู้อาหารทุกอย่างทุกประเภทบนโลกที่มันนอนกินแล้วอร่อยจังเลยนะดูแบบ enjoy eating มากในตอนนี้มันแต่กินผมอยากรู้ว่าผมจะต้องไม่ใช่คือผมอยากรู้ว่าผมจะต้องทำยังไงบ้างถึงการที่ผมไปกินอะไรอย่างนี้ผมจะรู้สึกว่าเนี่ยอยากกลับลงสตอรี่บ้างหรออยากรู้ว่าใช้ภาษาผักลิ้นส่วนไหนอะไรอยู่ในท้องครับประมาณก็น่าตักเองนะคะพูดถึงแต่ว่าพกหลายสิ่งพอ3สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยมีอะไรบ้างครับโทรศัพท์มือถือก่อนจ้ะดีเทนเนอร์จ้ะชุดชั้นในครับน่ารักเนาะน่ารักในการพูดถึงในเรื่องของแฟชั่นนิดนึงนะคะมีแฟชั่นสไตล์ไหนไหมที่อยากจะให้อีกฝ่ายแต่งตัวนะคะเปลี่ยนสไตล์นะคะมีแฟชั่นสไตล์ไหนไหมที่อยากให้อีกฝ่ายแต่งเอาน้องโอมก่อนบ้างน้องโอมอยากให้น้องณนนท์แต่งแบบไหนในสไตล์แบบไหนคะแล้วผมอยากลองดูนะน้องแต่งแฟชั่นมันมีแขนงไหนบ้างใช่ครับแฟชั่นยังไงก็ได้อ่ะที่อยากฟิตแบบใส่เวสครับโอ้ชุดพี่จิ๊บมั้ยเหรอมี YouTube ตอนนึงผมเคยไปถ่ายแล้วคิดว่ามันเป็นยูนิเซ็กซ์เลยรู้สึกว่าน่าโอมน่าจะลองใส่ดูใช่แต่มีเดรสแบบนึงที่อยากลองดูที่ใส่แล้วมันเด้งๆอ่ะที่เรายืนอยู่เฉยๆแล้วอย่างเงี้ยเราเดรสมันจะเด้งเหมือนแบบดึงอ่ะตอนนี้มันเป็นโครงไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเขาเรียกบอลลูนเป็นยางบอลลูนใช่ครับกลมใช่ที่มันเป็นโครงข้างในใช่ที่ในคิวเขาเต้น4คนเหมือนกันอะไรนะเหมือนนั้นคนรู้ใจอ่ะนะคะเพราะต้องพูดอยากใส่อยากจริงๆอยากลองดูอยากลองมันก็จะเป็นฟิลสบายๆพี่จิ๊บบอกจิ๊บเคยใส่มันจะเย็นๆเวลาเดินลงจะโปร่งข้างสบายใช่ครับนะคะผมเคยใส่แล้วครับต้องลองสบายมากสบายโอเครู้สึกโล่งๆใช่ครับโอเคครับนะคะไปต่อนิดนึงค่ะถ้าเลือกหนังที่ต้องดูด้วยกันหนึ่งเรื่องนะคะจะชวนกันดูหนังแนวไหนเดี๋ยวเราจะค่ายปีนี้ไม่ได้ขายของครับคิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูในปีนี้แน่นอนใช่ครับรอดูนะครับผมฝากด้วยครับโอเคจบเดี๋ยวดูเรื่องนะคะถ้าชวนกันค่ะถ้าชวนกันไปทำกิจกรรมแบบลุยแบบแอดเวนเจอร์จะชวนกันไปทำอะไรคะนะครับเดี๋ยวถามน้องณนนท์ก่อนเราไปทำอะไรกันดีนะโกคาร์ทครับโกคาร์ทครับโกคาร์ทอีกใช่ครับอันนี้แอดเวนเจอร์พอไหมครับอะไรนะคะแอดเวนเจอร์พอไหมครับแล้วแต่เลยอะไรนะดีกว่าไม่ดีนะต่อแล้วนะคะจะเปลี่ยนเป็นดอกอะไรเพราะอะไรคะเราถามน้องโอมก่อนโอมผมไม่เล่าเปลี่ยนเป็นดอกอะไรดีให้น้องนนท์เป็นดอกทานตะวันแล้วกันครับจำได้คือเพื่อนเคยตอบมาทางตะวันด้วยใช่ไหมเพื่อนเคยตอบว่าถ้าสมมติว่าเป็นดอกไม้ได้จะเป็นทางตะวันครับผมครับผมทางตะวันครับทางตะวันครับน้องนนท์ครับเปรียบดอกไม้ครับผมมันแย่งผมตอบพี่จิ๋มขอโทษนะไม่เอาดอกหน้าบนในที่นี่ไม่คือผมก็รู้สึกว่ามันเป็นดอกทางตะวันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนแบบเอเนจีเยอะมันเป็นคนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะก็เหมือนที่ทุกคนรู้กันมันก็คล้ายๆหมาโกลเด้นอ่ะมันก็แบบว่าชอบไปเล่นกับคนนู้นชอบแบบเอเนจี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือเป็นดอกทานตะวันใช่ครับนะทั้งคู่เลยน่ารักมากนะคะเดี๋ยวไปต่อนิดนึงนะคะอยากให้ทั้งคู่บอกรักนะคะโดยที่ไม่มีคำว่ารักหนึ่งประโยคแต่ว่าอย่างนี้จะบอกกันเองก็ได้นะคะหรือว่าบอกแฟนคลับที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านก็ได้ครับนะครับเดี๋ยวให้น้องณนนท์ก่อนครับผมทำไมช่วยกันโคจรมาเจอกันครับโอ้
ิดถึงจังมาหาหน่อยThailand. Ako sa San Francisco at ito ang Beyond Walk and Talk TV. Beyond Walk and Talk. Tabuhay. Please watch Beyond Walk and Talk. Hi everyone, it's Miss Universe 2015 Pia Awards back and I'm inviting you to watch Beyond Walk and Talk. Hi, Beyond the Walk and Talk. Nice to meet you. Hi there, Beyond Walk and Talk. Mahal kita.